สวัสดีจ้าพี่นัทจ้าไทยเลยพาเลาะอันนี้เนาะจ้าหนึ่งกล่องใหญ่ๆนี่เป็นของขวัญจากลูกค้าข้าเจ้าเป็นคนขายผลไม้เพิ่นนำข้าวผลไม้มาขายเพราะว่าถ้าช่วงนี้แม้จะหนาหนาวผลไม้ของประเทศนี้ก็สิมีแค่แอปเปิ้ลส้มแล้วก็มักอันนี้แม่จ้ะคากิลูกพลับบ้านเฮาเนาะจ้ะอันนี้แบบแข็งอันนี้แซ่บสุดยอดเด้อจ้ะทั้งหมดนี่ได้มาฟรีข้าเจ้าให้มาฟรีอันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างน้อยนุ่มน่าสิเป็นผลไม้แห้งเนาะจ้ะใส่มา3ถุงเออผลไม้แห้งอีหลีจ้ะแล้วอันนี้หมักหยังเนาะบ้านเฮาเนี่ยจ้ะบอกเนี่ยจ้ะข่อยนึกซื้อมันบ่ออกอ้อหมักทับทิมแบบใหญ่ๆเบิ่งเนี่ยจ้ะได้มา 2-3 หน่วย3หน่วยทับทิมเนาะดอกกะลิ้นจี่บ่ฮู้ว่าน้ำข้าวจากสายลิ้นจี่แม่จ้ะแม่ด้วยไข่แอบมาแอบเบิ่งอยากกินล่ะลูกอืมหวานหวานจ้ะจะมาเบิ่งเม็ดมันก็ได้มากนิดหน่อยบ่หลายปานใดจ้ะบักลิ้นจี่เนาะบันถ้ามีฤดูใดเฮ้บักลิ้นจี่รสชาติคือกันจ้ะเพียงแต่ว่ามันอาจสิเนาะหน่อยกว่าองุ่นดำเนาะจ้ะแต่ว่าแบบเป็นเนื้อแข็งได้มากโมเมนต์เกือบโลเลยตินี่เกือบโลเนาะส้มโอส่วนใหญ่ก็มีแต่ของจีนแต่ก็รสชาติก็บ่ได้ต่างจากเมืองไทยจ้ะส้มโออันนี้ค่อยละบ่คิดบ่ฝันว่าสิได้จริงๆแล้วมันเป็นหมากที่ค่อยบ่ค่อยกินเด้เพราะว่ามันส้มเนาะถ้าบ้านเฮาไปมักส้มเขาก็สิกินอยู่มักกระทกรกบ้านเราหรือเสาวรสเนาะจ้ะแล้วก็กล้วยหอมก็ได้แล้วก็อันนี้นะจ๊ะบ่แม่นฤดูมันได้นี่มักไอ้สตรอเบอรี่นี่แม่หอมแม่จ๊ะเบิ่งขนาดของหน่วยมันแล้วก็อีกอย่างนึงนี่จ๊ะมะม่วงหน่วยนึงก็หลายบาทเด้อนี่ค่อยว่า200พุ่นล่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยแถวนี้ถ้าเป็นมะม่วงน้ำเขามันสิบ่ค่อยมีมะม่วงไทยจ้ะมันสิมีแต่มะม่วงแก้มแดงจังซี่แม้แบบว่าบางเทื่อเฮาเลือกเป็นเฮาก็ได้หน่วยแซ่บเนาะจ้ะมันก็มีหลายเกรดเนาะจ้ะมะม่วงแล้วก็อันนี้อีหยังเนาะบ่อันค่อยนึกซื้อบอกเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังเด้อมันเป็นผลไม้อยู่ติฮะ อันนี้แถวนี้ก็มีอยู่แต่ว่าการเมิดฤดูมันแล้วหนาหนาวมันสิบ่มีหยังแล้วจ้ะแล้วก็ได้สมได้มาหลายหน่วยอยู่กีวีก็ได้หลายหน่วยอยู่ช่วงนี้ข่อยเป็นหยังผู้จ๋าข่อยนึกซื้ออีหยังก็บ่ออกสงสัยสมองข่อยมันสิเสื่อมหรือมันบ่มีรอยยักแล้วเนาะกล้วยข่อยก็นึกออกอยู่เด้จ้ะแต่ว่าส่วนใหญ่แถวนี้มันมีแต่กล้วยหอมเขาเอามาให้แบบเขียวๆอยู่ก็คือแบบว่าก็ดีแล้วล่ะค่ะให้หน่วยเขียวมาเฮาก็สิได้ถ้าให้มันสุกค่อยกิน
เพราะว่ากล้วยเนาะถ้ามันสุกหลายสุกเละเราก็บ่มีใครอยากกินนะสับปะรดสับปะรดถ้ามันอยู่ในห้างทั่วไปมีบอกเด้อเขาขายแต่หน่วยอ่อนๆแบบว่ากินบ่ได้เลยสมอันนี้มีกินหอมแล้วจ้ะแล้วก็ถ้าเป็นร้านที่เขานำเข้าต่างหากที่บ่แม่นของที่อยู่ในห้างมันสิแซ่บจ้ะเพราะว่าเขาก็เลือกมาดีนะอันนี้ข่อยว่ามันแซ่บอยู่เด้นี่นี่จ้าก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกค้าเนาะจ้ะบางคนเขาก็จังสิล่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่ข้าเจ้ากับมานวดแล้วก็ถือของฝากมาให้นำเฮาก็เห็นเขาเอามาจังซี่เนาะจ้ะเฮาก็นวดเต็มที่นะเฮาก็เฮ็ดหน้าที่ของเฮาเต็มที่ค่อยก็ยังนึกซื้อบ่ออกเดี๋ยวค่อยบอกอันเดี๋ยวค่อยแม่นบอกเด้อจ้ะมาอันเป็นหยังเนาะค่อยก็ง่องเจ้าของคือกันของง่ายๆแต่มันนึกบ่ออกนี่แม่จ้ะบักทับทิมก็ค่อยสิคิดพ่อเนาะกว่าสิกินเมิดกะอีกหลายมื้ออยู่ดอกจ้ะอันมากอันนี้ข่อยบ่มักเด้ข่อยสั่งมันเวลาเฮากินแล้วแบบว่ามันเปื้อนเปื้อนมันเลอะเทอะนะจ้ะแต่แฟนข่อยเพิ่นก็สิเฮ็ดน้ำผลไม้กินข่อยก็สิกินอันบักนัดนี่นะของมักข่อยละกะบักม่วงมื้ออื่นข่อยสิเฮ็ดข้าวเหนียวมะม่วงเนาะได้เมนูแล้วจ้ะนี่จ้าน้ำใจเล็กๆน้อยๆฝากกดติดตามช่องไทยเลยพาเลาะให้พี่นัทได้เด้อจ้าสวัสดี